โอ้โหเดี๋ยวไทยรัฐออกไปก่อนเลยรอบนี้ RE ยังไงฮะ RE เดี๋ยวเดี๋ยวรถถังรถถังพี่ RE มาครับ2คันเลย RE มาว่ะไปแล้วจ้าโอ้โหทิ้งเป็นทุ่งฮะทิ้งเป็นทุ่งอ่ะโอ้โหขอบคุณมากฮะไอชิบหายสวัสดีครับอยู่กับพอดพาซ่าในเกม GTV Online นะครับสำหรับวันนี้ก็มาแต่งรถกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากคราวที่แล้วที่ผมได้แต่งรถ811ไปนะฮะแล้วก็คราวนั้นมีมามืดอย่างเจ้ารถ RE7B นะครับที่มันสามารถโค่นแชมป์เจ้า811ลงได้นะฮะแล้วก็มีเสียงรีเควสกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะว่าให้แต่งเจ้า RE ให้ดูหน่อยนะฮะวันนี้ก็หลังจากผมไปซุ่มทำภารกิจ10ล้านนะครับวันนี้จบเรียบร้อยนะสังเกตตังค์นี่ตอนนี้ล้อมซ้ำนะฮะเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็มีตังซื้อเจ้ารถ RE คันนี้นะฮะมาแต่งให้ดูกันแล้วนะฮะสังเกตนี่ใหม่เอี่ยมเพิ่งออกจากอู่มานะฮะรูปทรงนี่จะแบบเหมือนออกพวกแนวฟอร์มูล่า1นะฮะจะมีสติ๊กเกอร์อะไรแปะข้างรถนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูในร้านกันก่อนนะฮะมันจะอยู่ในร้าน Legendary Motorsport นะครับนี่เลย Anis RE7B นะครับราคาก็ถูกมากๆเลยฮะ 2,475,000 มี2ลายให้เลือกนะครับสีออกครีมๆกับสีน้ำเงินนะฮะอันนี้ผมกดซื้อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปแต่งกันดูนะครับว่าหลังจากแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบกับซุปเปอร์คาร์ตัวท็อปในแต่ละรุ่นให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับว่ามันจะแรงสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันดูก่อนนะฮะประตูนี่เป็นแบบปีกนกด้วยนะเปิดเสร็จแล้วกางออกเสียงเครื่องแน่นมากนะคือมันเลยแบบว่าเลยระดับรถซุปเปอร์คาร์ไปแล้วมันออกแนวแบบรถแข่งมากกว่านะเจ้าคันนี้เดี๋ยวลองไปเทสรถกันดูฮะจริงหนูกระต้อยข้างในเราทำถูกแล้วพี่ทิ้งไว้ในบ้านนะเดี๋ยวเขาเกลือนี่ฮะเวลาออกตัวเสียงมันจะแบบล็อฟฟี่นิดนึงนี่เดี๋ยวลองจอดใหม่อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวลองออกตัวล้อมันจะฟีแบบหมุนติ้วเลยนะกว่ามันจะออกตัวได้ช่วงแรกแต่พอขับไปได้สักระยะนี่รู้สึกว่าความเร็วเริ่มมานะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เนื่องจากมันเป็นทางแบบในถนนนะฮะควบคุมยากนิดนึงนี่เดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรเลยรู้สึกได้ถึงความแรงดิบเดี๋ยวลองเอาไปแต่งกันดูครับว่ามันจะแต่งได้เยอะขนาดไหนอู้ก่อนต้นไม้ทางนี้จ้าสวยเนอะดูดิเป็นกระสีมันคล้ายๆลายม้าลายข้างหลังลายม้าลายไอ้ที่คนเดินนะอันนั้นมันทางม้าลายครับผมแต่ข้างหน้าไอ้ที่คนเดินข้ามดิบลอยแผลแต่ล้อฟีนี่ล้อไม่เสียตังค์ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมล้อมันแถมมากับรถถุยล้อมันแถมมารถง่ายถึงแล้วจ้าเปิดประตูหน่อยลุงรถแรงจะแต่งเปิดประตูเข้าโอ้อย่างเท่ฮะ Anis RE7B นะครับอยู่ในคลาสซุปเปอร์คาร์นะฮะซ่อมไปก่อนครับ315 บาทอาร์เมอร์มีทั้งหมด5ระดับนะครับจัดไปครับ 50,000 ทวนฮะเบรกนะครับจัดไปที่ race brake brake ระดับรถแข่งนะฮะ engine ครับจัดไปที่ระดับ4นะฮะอันนี้สังเกตหลอดที่2นะครับพอจัด engine นี่หลอดเต็มเรียบร้อยนะครับ 33,500 นะฮะแล้วก็ท่อไอเสีย
มันอยู่ด้านข้างของรถนะครับนี่มันจะมีท่อคู่ออกมาปลายซ้ายแล้วก็ขวานะครับอย่างละคู่จัดไปครับ750แล้วก็ explosive อันนี้เราไม่แต่งนะครับเดี๋ยวมันจะระเบิดซะก่อนแต่ไม่แต่งเหมือนเดิมนะครับหลังๆไม่ค่อยได้บีบเลยครับประหยัดตังค์ไฟหน้านะครับจัดซีนอนไปครับอันนี้แต่งไปแล้วแล้วก็ไฟนีออนนะครับนีออนเลเยอร์อันนี้ไม่แต่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเทสรถกันช่วงกลางวันนะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็อันนี้เป็นลายของรถนะฮะมันจะเลือกได้2ลายส่วนอันนี้จะเป็นแบบล้นๆไม่มีลายอะไรเลยอันนี้เลือกลายที่2เหมือนเดิมนะครับสีน้ำเงินแล้วก็ Tracker กับ Full Coverage นะครับประกันภัยอันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อรถจากในเว็บอันนี้เป็นรีสเปรย์แต่งได้2สีนะครับ Primary Color เดี๋ยวลองดูที่หมวด Metallic นะฮะจริงๆสีนี้มันก็สวยอยู่แล้วนะเนี่ยขาวกับน้ำเงินนะครับแทบไม่ต้องแต่งอะไรเลยอ้อดำน้ำเงินก็สวยดีหัวนี้แดงน้ำเงินสีแปนเหมือนรถแข่งมากเลยฮะสวยหลายสีครับแล้วมันตัดกับตัวหนังสือด้วยไหนลองดูหมวดเมทัลอันนี้เป็นสีพวกแบบสีโลหะสีทองสีเงินนะครับอันนี้ผมเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะครับมันเดิมมันสวยอยู่แล้วไม่รู้จะแต่งอะไรเพิ่มนะฮะน้ำเงินขาวจริงๆวันนี้ตั้งใจจะแต่งเป็นโทนนี้อยู่แล้วด้วยแหละออกน้ำเงินนะฮะอันนี้สีเดิมมันแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปอย่างอื่นแล้วกันเซลแม้ถ้าขายนี่ราคาตกเลยฮะเหลือ1,570,000นะครับแล้วก็สปอยเลอร์ครับคาร์บอนเทลนะฮะอันนี้เปลี่ยนสปอยเลอร์ใหม่มันจะเป็นสีออกคาร์บอนแต่รู้สึกว่าของเดิมจะสวยกว่านะมีตัวหนังสือด้วยเอาเป็นของเดิมแล้วกันครับสต็อกสปอยเลอร์นะฮะซัพเพนชั่นนะครับโหลดเตี้ยอันนี้จริงๆมันก็เตี้ยอยู่แล้วนะครับแล้วมันโหลดได้อีก4ระดับนะครับ1อันนี้ระดับที่2 3 4โหลดเตี้ยไปครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเทสทางตรงกันให้มันยึดเกาะถนนที่สุดนะครับ 3,400 ถ้วนทานมิชชั่นระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์อันนี้จริงๆไม่ต้องแต่งก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ค่าเนี้ย acceleration เนี่ยมันเต็มอยู่แล้วนะครับแต่งไปมันก็ไม่มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาแล้วอันนี้ผมข้ามไปแล้วกันอ่ะแต่แต่งไปก็ได้น่าจะได้ชัวร์ๆเน้นๆไปเลยนะครับ 40,000 ถ้วนกันเหนียวไว้นะครับอีกทางนึงเทอร์โบนี่แต่งไปก็ไม่เห็นผลอะไรแล้วเหมือนกันนะฮะแต่แต่งไปครับเงินเหลือไม่รู้จะใช้อะไรต่อมาเป็นล้อครับล้อนี่ล้อเดิมอยู่ในหมวดไฮเอนด์นะครับอันนี้เราก็เลือกรูปแบบอื่นได้แต่ล้อเดิมผมว่ามันสวยอยู่แล้วว่าตัวหนังสือก็เป็นสีเหลืองด้วยมีคำว่าอะตอมิกสีเหลืองนะฮะโอเคผมใช้ล้อเดิมแล้วกันนะครับไม่เปลี่ยนสีวิวคัลเลอร์ก็จะเลือกไม่ได้นะครับแล้วก็ทายดีไซน์ก็จะเลือกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับทายเอนเชนเมนต์ยางกันกระสุนครับ 25,000 แล้วก็ทายสโมคฮะควันเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันวันนี้รถเราออกโทนน้ำเงินขาวต่อมาเป็นวินโดว์ครับกระจกอันนี้กระจกดำเอาเป็นกระจกใสครับรถแต่งต้องกระจกใสนะฮะโชว์ห้องเครื่องโอเคแต่งเสร็จเรียบร้อยครับผมแต่งได้ทั้งหมด17รายการนะครับพอสมควรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะรูปทรงก็ประมาณนี้สำหรับค่ารถรวมของแต่งทั้งหมดก็ดูได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปทดสอบความแรงในสนามกับเจ้า RE7B นะครับรถที่เป็นม้ามืดคราวที่แล้วที่สามารถโค่น811ลงได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเทสความแรงนะครับทางตรงกับเจ้า RE7B นะฮะวันนี้เราเทสระหว่าง RE7B 2คันนะครับแต่ว่าคันของผมเนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นล้อเดิมนะฮะไม่ได้แต่งล้อคัสตอมมาแล้วก็คันของมี่นี่แต่ง
ยางคัสตอมมาเต็มสูบนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าไอตัวยางเนี่ยมันมีผลหรือเปล่าแล้วก็ส่วนคันนี้นะฮะอันนี้อดีตเทพเหมือนกันของโตโต้นะฮะเป็นบัญชี 900R นะครับนะเมื่อก่อนเป็นคันที่แรงที่สุดในเกมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะตกรุ่นละตอนนี้มีคันที่แรงกว่าเพิ่มเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดู First Person กันก่อนนะครับเมื่อตอนต้นคลิปลืมรีวิว First Person ให้ดูนี่นะห้องโดยสารตกแต่งแนวแบบสไตล์แบบรถแข่งนะครับสังเกตพวงมาลัยหน้าปัดนี่เป็นแบบดิจิตอลนะครับเรือนใหม่ฟังเสียงเครื่องยนต์นะแน่นมากนี่ฮะพอเหยียบมิดนี่เกรดไฟนี่กระพริบเลยฮะพอถึงแบบรอบมันเต็มนี่ไฟแดงขึ้นทันทีเลยมีเบาะมีสายคาดเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคพร้อมมี่เดี๋ยวเราเทสกัน3คันเดี๋ยวรอสัญญาณปล่อยตัวฮะ3 4อันนี้ของผมนี่ยางเดิมนะฮะสังเกตตอนออกตัวรู้สึกว่ายางคัสตอมนั่นหนีฮะหนีเริ่มทิ้งแล้วฮะโอ้โหขาดรอยนะฮะนี่ฮะยางเดิมนี่สู้ไม่ได้เลยนะแพ้กระทั่งบัญชีนะคือจริงๆ RE นี่มันแรงกว่าบัญชีนะครับแต่ว่าพอไม่เปลี่ยนยางปุ๊บนี่กลายเป็นรถกากไปเลยนะฮะแต่ถ้ายังไม่เชื่อเดี๋ยวให้มี่ลองไปขับรถของพี่พลก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวลองสลับกันขับดูไอ้รุ่นนี้มันสังเกตล้อเดิมง่ายคือล้อเดิมนี่มันจะเป็นตัวสื่อสีเหลืองอะตอมิกนะฮะส่วนล้อแต่งนี่จะเป็นตัวหนังสืออะตอมิกสีขาวแถมคือล้อแม็กเหมือนมันจมเข้าไปข้างในตัวเครื่องนิดนึงด้วยเออใช่ไหมเหมือนซุ้มมันชิดกว่าเดิมนะใช่เดี๋ยวเราลองดูรอบ2นะอันนี้แบบอันนี้ผมลองมาขับคันที่แต่งล้อเรียบร้อย3 4นี่นะสังเกตตอนออกตัวจะล้ำอยู่หน่อยนึงนี่ฮะล้อเดิมได้ตอนรอบต้นนะฮะพอช่วงกลางสนามนี่ไปแล้วล้อแต่งนี่พุ่งยาวเลยครับลาก่อยเลยนะทิ้งเป็นทุ่งเลยหายวับเลยแบนชงบัญชีเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเอารถหนูไปลงน้ำนะเกือบบัญชีนี่หายเลยฮะโดนทิ้งเป็นทุ่งเลยนะอันนี้คือความสามารถที่ซ่อนอยู่ของล้อคัสตอมนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมจะลองเอารถผมนะคันสีฟ้านี่ไปแต่งล้อไฮเอ็นกันดูแล้วเดี๋ยวแต่งเสร็จเอ้ยไม่ใช่ล้อไฮเอ็นโทษครับล้อไฮเอ็นคัสตอมนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากแต่งเสร็จเนี่ยเราจะกลับมาเทสกันดูอีกรอบนึงว่าคราวนี้มันจะสูสีกันไหมไปครับอ่ะรอบนี้เดี๋ยวเอามาแต่งล้อเพิ่มนะครับวิวแล้วก็วิวท้ายเป็นไฮเอ็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะใช้ล้อที่ไม่ใช่ล้อสต็อกนะฮะอันนี้แล้วกันครับ 9,990 นะครับจัดไปครับโอเคแล้วก็วิวคัลเลอร์ครับใส่สีครับเพิ่มความกิ๊บเก๋เอาเป็นสีขาวแล้วกันฮะ610ครับผมทายดีไซน์ก็ใส่เป็นคัสตอมทายไปนะครับทายเอนเชนเมนต์อันนี้แต่งไว้อยู่แล้วทายสโมก็สีฟ้าเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมคิดว่ามันมีส่วนในการช่วยเพิ่มความเร็วให้กับตัวรถนะครับสปอยเลอร์นะฮะนี่อันนี้จัดไปครับ 7,050 นะครับคือเราจะเปลี่ยนทุกอย่างไม่ให้มันเป็นของสต็อกนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับสปอยเลอร์โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สนามแข่งกันดูนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนยางกับสปอยเลอร์แล้วเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความเร็วให้เราได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้ตัดกลับมาที่สนามแข่งนะครับอันนี้ล้อใหม่สปอยเลอร์ใหม่นะครับเดี๋ยววัดกันดูอีกรอบอันนี้วัดกันตัวกับ RE7B อีกคันนึงนะครับอันนี้เราแต่งเหมือนกันทุกอย่างนะครับตอนนี้ต่างกันแค่สีกับสติ๊กเกอร์ติดรถอย่างเดียวอ่ะมีขอสัญญาณ3 4นี่นะฮะตอนออกตัวอันนี้ผมออกตัวช้ากว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวดูว่าจะจี้ทันไหม
ม่เหลือๆครับรอบนี้นะไม่โดนทิ้งเป็นทุ่งแบบเมื่อกี้แล้วโอ้ ทำไมมันแรงกว่าไอ้เดี๋ยวเบรกเต็มๆนะฮะนี่นะครับเห็นผลชัดเจนหลังจากเปลี่ยนสปอยเลอร์กับยางเป็นไฮเอ็นคัสตอมนะครับความเร็วช่วงกลางถึงช่วงปลายนี่เพิ่มเข้ามาแบบเห็นได้ชัดนะฮะสูสีกับคันข้างๆแน่นอนนะเดี๋ยวลองดูกันอีกรอบเพื่อความชัวร์นะฮะเส้นนี้ต้องกระเถิบห่างกันนิดนึงนะจะได้ไม่ชนกันโอเคมี่พร้อม3 4ไปครับอันนี้ออกตัวพร้อมกันเป๊ะนะฮะรอบนี้เราไม่เบิร์นยางกด W พร้อมกันนะฮะสังเกตว่าไม่หนีกันมากนะฮะหนีตีคู่มาข้างด้วยแซงอีกต่างหากเฮ้ยทำไมมันแซงได้อะออกตัวพร้อมกันแต่แซงได้ทั้งนั้นนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับลายของล้อแม็กหรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะเกี่ยวถึงขนาดนั้นนะฮะคือมันน่าจะอยู่แบบจัดแค่ว่าเป็นคัสตอมเป็นยางคัสตอมกับไฮเอ็นที่ไม่ใช่สต็อกก็น่าจะอยู่ระดับเดียวกันแล้วนะฮะโอเคอันนี้สาระล้วนๆนะฮะความรู้ใหม่ว่ายางคัสตอมกับสปอยเลอร์เนี่ยมีผลต่อความเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเทสกับซูเปอร์คาร์รุ่นอื่นๆกันดูนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาเทสกันแบบพระรุ่นกันบ้างอันนี้รู้สึกว่า RE จะเยอะกว่าเขาเพื่อนเลยนะประมาณกี่คันเลย1 2 3 4คันนะฮะแล้วก็มี X80 มาคันนึงนะครับสีดำแล้วก็811สีน้ำเงินนี่คันนึงนี่คือจริงๆมันสูสีกันนะ811กับเจ้า RE อ่ะแต่ว่าถ้าเทียบเอ้ยไม่ใช่811กับ X80 น่ะมันยังอยู่ระดับเดียวกันอยู่รู้สึกว่า81จะนำแต่ว่าเทียบกับ RE เดี๋ยวเรามาลองดูผลกันอีกรอบดีกว่านะครับปาเลประจำตำแหน่งสุดทางตรงนะฮะอ่ะขอสัญญาณหน่อยพี่เหยียบเส้นมาล้ออ่ะเส้นนี้โอเคเต็มพร้อมนะครับผม3 2 1โอ้โห811811พุ่งไปนู่นเลยตามทันไหมวะน่ะโอ้ยกินนิ่มลาก่อยจ้าเบกเบกเบกโอ้ยโอ้ยรถพี่นะฮะนี่นะจากภาพคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับนำริ้วนำริ้วเอาเดี๋ยวทดสอบอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์ฮะเดี๋ยวตั้งขบวนกันก่อนเส้นนี้เลยX80 กับ811รู้สึกจะหายวับเลยนะแต่ต้นนี่เท่าที่มองนี่คือ811ได้ต้นเต็มๆนะครับคือแซงทุกคันแต่ว่าจะไปเริ่มแพ้เอาก็ช่วงกลางกับช่วงปลายนะฮะอ่ะพร้อมนะเปิดล้อเลยฮะ3 2 1โอ้โห811กับ X80 มันไปนู่นแล้วอ่ะ RE นี่ม้าตีนปลายนะมาละจ้าง้อริ้วฮะริ้วฮะริ้วแล้วไหนขอเช็ครถแต่ละคนก่อนขอเช็ครถก่อนไอ้ก็แต่งเหมือนกันนี่นะแต่งเครื่องเต็มป่ะเต็มหมดแล้วโอ้ตามไม่ทันหรอกโอ้ต้องไปใส่สปอยเลอร์ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวไม่เชื่อไม่เชื่อทดสอบกับพี่ปุ๊ดแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อพี่ๆแล้วคันผมก็เป็นนะไหนฮะแต่งกันเลยเก่งพี่ยางเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วนี่ไงเนี่ยงั้นก็เกี่ยวกันก็เกี่ยวกับตอนกดแต่ปิวเพราะว่าเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนไอ้รอบที่แล้วพี่เทสแบบว่าคือตอนแรกใช้ยางเดิมนะแล้วก็ใช้สปอยเลอร์เดิมปรากฏว่าพอไปเปลี่ยนสปอยเลอร์กับยางมาใหม่อ่ะมันแรงขึ้นแบบเห็นเลยอันนี้ไปใช้ยางเล
อันนี้พี่ใช้มิชลินฮะมิชลินครับมิชลินมิชลินเนี่ยครับเดี๋ยวผมทางของผมก็เปลี่ยนหมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราเทสระหว่าง RE กับไทยรัฐนะครับไทยรัฐนี่เป็นรถที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งเหมือนกันดูจากในกราฟในร้านนี่ความเร็วท็อปสปีดมันค่อนข้างจะพอๆกันนะฮะเดี๋ยวเราลองวัดลงสนามจริงทั้งคู่อันนี้แต่งเต็มทั้งคู่ใช่ไหมโอครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวขอสัญญาณนะฮะโอ้โหคนปล่อยสัญญาณกูน่ายิงทิ้งมากเดี๋ยวเอา3 2 1เอารถถังยิงลงพื้นก็ได้อ่ะถังรถถังด้วยอ่ะนับก่อนนะ3 2 1กูรถถังไปแล้วฮะไทยรัฐจี้มาติดๆนะฮะอ่ะอียังนำอยู่ยังนำอยู่ฮะเอ้ยยังไงวะไทยรัฐเฮ้ยไทยรัฐลาก่อยลาก่อยเดี๋ยวว่าโคตรด่าเฮ้ยมันใช่เหรอเนี่ยมันใช่ป่ะเอาใหม่อ่ะเอาใหม่อ่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงฮะอีกรอบนึงเวอร์เลยอ่ะเวอร์ไหนผมจะดูใกล้ๆแต่งเต็มชัวร์นะไทยรัฐแต่คนแต่งไม่เต็มพี่คนแต่งไม่เต็มคนแต่งรถแต่งเวอร์ฮะเอามาลองมีด้วย3คันมาลองมามีด้วย4เลยพี่4มาเอามาให้หมดเลยมาเอามาให้หมดเลยมาไหนๆก็อีกรอบนึงแล้วมาเลยฮะไอ้รถถังแถวขึ้นรถถังก็มาเว้ยเอามามารถถังขึ้นสนามเกี่ยวนะพี่เออเครื่องบินเอาด้วยมั้ยเครื่องบินเออคุณบินด้วยคุณบินไปเฟสป้าเลยไปเฟสป้าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพี่เดินแล้วกันเออมากูเดินก็ได้ว่ามาเดินแม่งเลยมาเออรถถังพอแล้วเบียร์แม็กซ์พี่เบียร์แม็กซ์รังไปครับแล้วพี่ปูเอ้ยเอ้ยรถถังหลอกเล่นแหมมันเอามาจริงรถถังไปลงสนามหญ้าไปก่อนรถถังลงสนามหญ้าไปก่อนจะออกครับมีเราใช้ระเบิดไอ้น้อยหน่าก็ได้เดี๋ยวตอนปล่อยตัวจะได้ไม่เกรงไม่เป็นไรค่ะอะไรนะมา X back 10มามาเว้ยรถถังเล่นรอเลยโอเคอ่ะพร้อมขอสัญญาณครับผมเห็นระเบิดก็ไปเลยนะโอเคโอ้โหเดี๋ยวไทยรัฐออกไปก่อนเลยรอบนี้ RE ยังไงฮะ RE เดี๋ยวรถถังพี่RE มาแล้วมาว่ะไปแล้วจ้าโอ้ยทิ้งเป็นทุ่งฮะทิ้งเป็นทุ่งอ่ะขอบคุณมากฮะไอชิบหายอุ้ยรู้ว่าพังเนี่ยต้องไปไอเดี๋ยวไอเจี๊ยบประตูเปิดได้แล้วรูข้างๆไม่มีแล้วนะเรามาแข่งสนามนอกกันดีกว่าไอพี่ผมว่าแล้วไอเวทออกไปได้ด้วยที่มันเป็นที่ยางจริงว่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบความแรงกับถนนของจริงกันนะฮะถนนในเมืองเดี๋ยวซัดกันยาวๆไปเป้าหมายเลยคืออุบลเดี๋ยวตรงนี้เราขับวอร์มกันไปก่อนฮะเดี๋ยวรอเข้าไฮเวย์ก่อนไปลุยเดี๋ยวค่อยเหยียบตอนไฮเวย์ซัดให้หายเลยฮะไทยรัฐนี่หายไปอย่างเป็นจบเลยไทยรัฐนี่หายไปจากแผงหนังสือแน่นอนฮะเอ็กซ์แปดสิบกลายเป็นที่เลยเอ็กซ์สิบขายทิ้งเลยฮะขายทิ้งเลยเอ็กซ์แปดสิบกับแปดหนึ่งหนึ่งนี่เอาไปขายได้เลยถ้าใครสามารถขับรถไปถึงอุบลแล้วแบบรถเองแบบสภาพแบบร้อนไม่มีแรงเหลือสุดยอดมากฮะไม่ทันแล้วผมมอบประกาศสนียบัตรนะครับเดี๋ยวโอ้ยพี่เก่งเสริมวอร์มไปก่อนฮะวอร์มไปก่อนฮะเดี๋ยวเข้าไฮเวย์เราซัดกันยาวๆพี่ไม่ทันแล้วผมไม่ตีลังกาเป็นตลกแล้วมาเจอกันหน้าสวนสนุกดีมเวิลด์ดีมเวิลด์นี่ฮะเส้นขาวเส้นปล่อยตัวถนนมีทำไมเหยียบไปเลยรถหน้าบุบหมดสภาพแล้ว
อันนี้ออกมาประมาณ2กิโลแต่ละคันนี่แม่งหมุนไปรอบนึงแล้วพี่ชนกันถลอกปักเปิกไอ้ใจเย็น X80 ใจเย็นใจเย็นไม่ได้ไม่ได้ใจเย็น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 กลับมาคุยมาคุยกันก่อนเป็นสีเรียวไปเลย X80 มาไปเลยมาเดี๋ยวพี่ปล่อยตัวให้มาโคตรโกงมาข้างหน้ามีอุปสรรคนิดนึงนะฮะตัวใครตัวมันนะอ่ะคุยยังไปแล้วนะรอดูระเบิดจ้าปลาเนี่ยเราวิ่งกันหมดเลยไอ้ไปแล้วจ้าไอ้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเสียหลักตั้งแต่แรกเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจี้ทันไหมฮะไปหมดแล้วไปหมดแล้วฮะอะไรไปฮะสมองเหรอฮะรถเดี๋ยวไปอ๋อรถสมองสมองคนขับยังเต็มร้อยครับผมอ่าอีต่อให้ก่อนฮะไอ้ใครบินไอ้เก่ง80แท้เนี่ยขายซื้อเดต้าทำได้ไหมมาแล้วครับ RE ขอทวงที่1คืนสักหน่อยจะทันไหมเดี๋ยวมาดูกันแม่โอ้ไม่ทันแล้วที่นี่รอบโอ้โหเดี๋ยวยังมีลุ้นยังมีลุ้นยังเห็นอยู่ข้างหน้าฮะขับไปแล้วมีรถถังสวนมาครับพี่รถถังสวนมานี่นะฮะสนามจริงมันไม่เหมือนทางตรงนะมันต้องใช้แบบกะจังหวะเลี้ยวด้วยทักษะด้วยรู้สึกข้างหน้าจะมีโค้งร้อยศพอยู่นะจีมาแล้วครับยังไงฮะหวัดดีจ้า X80 ไอ้โอ้ยเฉยเฉยมีการสีเหยระหว่างทางเล็กน้อยนะฮะเสยเลยป่ะพี่เสยต้องสีหูหุ่มเนี่ยสีใครที่หนึ่งฮะรายงานตัวนิดนึงปูครับปูนะฮะโอเคพี่ปูคงสีของเราพี่โหลเอ็กแปดเจ็ดแน่ขายทิ้งเลยของปูเป็นอะไรเอ่ย RE ใช่ไหม RE พี่อ้าวปูหมุนลาก่อยจ้าชวนคุยชวนคุยเสียสมาธิฮะครับเราให้รายงานตัวนิดนึงฮะเราก็แซงฮะเฮ้ยโค้งเฮ้ยโค้งร้อยศพเฮ้ยโค้งร้อยศพจะบินกันได้ครับผมเนลโอเนี่ยพี่แต่ก็หลังเขาไปดูสมาธิเพิ่งสังเกตนะดูไฟท้ายมันแบบมันลาดกับพื้นแหละเนี่ยไฟท้ายมันต่ำเตี้ยเรียดินมากมันรถคนจนนะเนี่ยสภาพต้นหญ้ามันเกี่ยวขึ้นมาได้หน่อยเกี่ยวขึ้นมาบินแน่นอนจ้าไอ้พี่ผมสงสัยต้องไปเอาข้างหลังออกนะไม่ได้เลยนี่ฮะขับทางจริงมันต้องมีเบรกเวลาเลี้ยวด้วยมันอยู่ที่คนขับเส้นทางครับผมผมแน่เยอะที่เห็นรถคันหน้านะฮะเฮ้ยพี่เกาเลยดีนะฮะคันหน้าถ้าคันหลังนี่อาจจะเกาไม่ถึงนะฮะครับผมต้องไปหาคนเกาครับผมแม่ชิลจริงๆ RE ฮะชิลมากจ้าที่หนึ่งใสใสลงข้างทางแล้วลงข้างทางนะก็ต้องมีกิจพูดสิเนาะอ๋อพี่พูดพี่ทิ้งอะไรเต็มทางเลยผมไม่ทิ้งขี้เต็มเลยทิ้งขี้อยู่เต็มทางทิ้งไว้กลางทางครับพี่ปั๊บเอาละฮะวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับการแต่งรถนะครับ RE7B นะครับรถที่เป็นม้ามืดจากคลิปที่แล้วนะครับที่สามารถโค่น811แล้วก็ X80 ลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่ได้ซื้อมาลองขับดูนะครับด้วยค่าตัวที่แบบโคตรแพงเลย2ล้าน4แล้วก็แต่งอีกนี่ก็ประมาณหลายแสนอยู่เหมือนกันนะครับก็ขอบอกว่าคุ้มค่าความแรงนะครับแล้วก็การควบคุมก็ค่อนข้างจะทำได้ดีเลยทีเดียวไม่ผิดหวังนะครับสำหรับ RE7B แล้วก็มีจุดหนึ่งที่ยังสงสัยนะครับก็คือความเร็วระหว่าง RE กับเจ้าไทยรัฐนะครับคันข้างๆผมสีเขียวคันนี้นะคืออันนี้ผมเทส2รอบรอบที่เห็นในคลิปนี้เนี่ย RE มันชนะแต่ว่ารอบก่อนหน้าเนี่ยที่เคยเทสอ่ะไทยรัฐจะได้รอบต้นที่มาไวกว่านะครับแต่ว่ารอบปลายนี่จะพอๆกันนะฮะอันนี้ต้องอาศัยว่าแล้วแต่คนเทสนะครับวิธีเทสแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้ต้องลองนำไปเทสกันดูผลที่ได้อาจจะไม่เหมือนกับในคลิปนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้นิดนึงถ้าเกิดชอบ
คลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไว้เพื่อติดตามคลิปใหม่ในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ผมและ The Gang TGTH ขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เชี่ยเชี่ยว่าไงวะทุกวันไอ้เชี่ยรถแท็กเตอร์ก็มาเดี๋ยวไอ้โดนมาโอ้ยชุดใหญ่ชุดใหญ่จ้าใหญ่ไปกี่แสนมาโอ้ยเดี๋ยวไปกี่แสนวะตั้งแต่มีหนึ่งแสนตอนนี้เหลือสองหมื่นโอ้รถแร่